ายามจะขึ้นทางซ้ายอ้าวจ่ายบอลแล้วพลาดครับโรเดตัดบอลไม่ได้วามยองให้ที่เดเบเล่ครับมา3คนตัดสินใจยิงอีกแล้วหลุดเสานิดเดียวครับเกือบได้ครับต้นมีสภาพยังถือว่ายอดเยี่ยมครับสนามหญ้าโพลิสิตเอาบอลลงครับมีพื้นที่ไหลมายิงลูกนี้โอ้โห1ประตูต่อ0ครับดอทมุนขึ้นนำแล้วครับจากนูริซาฮินครับนาที16บอลจากแถว2วางกลับในลักษณะอย่างนี้นะครับแต่เช่นนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรเลยครับแทงครับโพลิสิตหมุนได้ล่วงไปในกรอบครับผู้ตัดสินให้จบโทษเลยครับโอ้โหโอบามายองครับก้าวเข้าไปกดลูกนี้2ประตูต่อ0ครับยิงได้เด็ดขาดมากดูเท้าขวายิงนี่แหละครับแสกหน้าเลยบักก้าตัดบอลไม่ได้บักก้ายัง1 2ถ่ายไปแล้วครับลูกเก่งยิงใส่ก้อยแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนี่คือลูกเก่งของคาร์ลอสบักก้าครับมิลานไล่มา1ต่อ2ครับโอ้โหเฉือนเสา2นะครับลุยทักษะบอลครับไปซาหินใหญ่ครับขวางเอาไว้โรเดอ้าแล้วครับลูกชอบเลยได้ดวลแล้วครับโอบามายองทดสอบความฟิตจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษบอลติดเท้าตวัดกลับมาได้ยิงโอ้โหไปแย่งกันเองครับ2คนนินนะครับในญี่ปุ่นก็คือมาริกัสเซ่นั้นลงสนามหรือไม่ครับพยายามปั่นโอ้โหกระโดดหลบนะครับลงไม่ทันด้วยครับมี6คนไหลทางซ้ายพูลิสิตโอบามายองตู้ต่อหนึ่งดอทมุนมาแรงจริงๆครับกันขึ้นจากริมเส้นมิดทางเลือกนะครับซ้ายก็ได้ขวาก็ดีนะครับเมื่อสักครู่นี้เลือกลูกสั้นนะครับไปทางซ้ายแล้วก็เป็นลูกก่อนหน้านี้มาดูภาพช้านะครับในจังหวะที่สวนกลับนะครับให้บอลจากผู้รักษาประตูนะครับมองเพื่อนแล้วก็เลือกให้ครับโอ้โหแต่นิดเดียวครับยังมีแคสซี่ครับจ่ายต่อมาชาฮานโกลูฮาคาเชาฮานูกูกดเลยไม่เข้ากรอบมีอ้อมมาให้เป่าไปนิดนึงอัตโตนี่เอ้าปั๊บโอ้โหเกือบกลายเป็นดีครับยังจะทำได้ไหมชาฮานูกูล็อกแล้วจ่ายอัตโตนี่ไปจ่อๆยิงลูกที่ติดเซฟครับโอ้โหแต่งตัวนานไปหน่อยครับให้จุ๊บเดวินสโบติดเจบอลแทงไม่ล้ำหน้าครับโอ้ตัวนี้ยิงโอ้โหติดเซฟจะซ้ำโดนกระแทกผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษด้วยครับคุณศิลป์ต่อให้อีกหน่อยครับเอ็มเบย์มอยังคึกอยู่ลากแล้วโอ้โหไม่ยอมส่งจริงๆครับ